ีลาเต้เรามีแบบว่าอเมริกาโน่คาปูชิโน่ไม่มีมีแต่มิลาเต้ดูหิวดูหิวกาแฟเดี๋ยวตื่นก่อนตื่นก่อนอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel NewGirlYDeckD.com และตอนนี้นะคะกำลังอยู่ที่คอลัมน์ New Girl Review ค่ะวันนี้เจเราจะมารีวิวอะไรกันเจลบำรุงผิวหน้าไม่แต่ว่าวันนี้นะคะจะไม่ได้มาบำรุงผิวหน้าด้วยเจลอโลเวร่าหรือว่าว่านหางจระเข้เหมือนแบบที่เราเคยรีวิวไปแล้วใช่เพราะว่าตอนนี้มันเอาท์ไปแล้วนะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนไม่พูดพร้อมทำเพลงดีกว่าเรามาเริ่มที่ไอเทมแรกของแอนเจก่อนเลยดีกว่ามันก็คือมิสทีนบาลานซ์เพอร์เฟคสกินคิวคัมเบอร์พลัสอโลเวร่าขนใหญ่ใช้ไลเวอร์มากใช่แล้วก็คือยังไม่ทิ้งความดีงามของอโลเวร่าเจลนะคะก็คือเอามาผสมกับแตงกวาเนาะให้มันเป็นก็คือเหมือนเบสยังเป็นอโลเวร่าใช่ใช่ซื้อมา149บาทแอนเจใช้จริงอะไรจริงพี่ลองจับดู ตอนนี้นะคะสามารถเฟี้ยงทิ้งได้แล้วนะคะเดี๋ยวมันยังมีมากแล้วอ่ะก็ไว้ใช้ทาตัวทาผิวทาแขนอะไรอย่างงี้ค่ะถามว่าซึมดีไหมมันก็จะมีความระเหิดระเหยไปมากกว่าที่จะซึมไม่ใช่พี่โอ๊ตอย่าทำอย่างนั้นซึมไม่ดีนะคะทุกคนก็จะเศร้านิดนึงอุ๊ยเราต้องไม่ดึงกันกลับมาเลยถูกไหมโอเคพี่พยายามหาอะไรที่แบบว่าใหญ่สมน้ำสมเนื้อแต่ว่าไม่มีอันใหญ่สุดจะเก็บไว้ท้ายสุดนะคะเป็นทรงสูงสูงเท่าแอนเจก็ไม่มีด้วยอันนี้คือสมูทโตเลมอนซีสเนลสุดติ้งเจลก็ยังมีความหอยทากแล้วก็มีความเลมอนซีก็จะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาอีกแต่ก็เพิ่มไอเทมอีกหนึ่งอย่างใช่ก็คือเป็นความเลมอนนั่นเองนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าพวกวิตามินซีเลมอนอะไรเงี้ยมันช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสใช่ป่ะซึ่งเนี่ยมันเลยทำให้เองเนี่ยมันน่าสนใจกว่าเจลปกติที่มันเค็มแค่เรื่องความชุ่มชื้นหรือว่าแบบลดการระคายเคืองใช่อะไรยิ่งนั้นแล้วก็แอนเจขอให้ลองดมกลิ่นเป็นไงคะกลิ่นสามารถเอาไปทำยำได้เลมอนเตะจมูกค่ะทุกคนเดี๋ยวกลิ่นมันเหมือนพวกแบบน้ำเลมอนเยลลี่รสเลมอนอะไรอย่างเงี้ยมันหอมแล้วมันก็รู้สึกว่าเวลาทานมันได้ฟีลลิ่งที่แบบสดชื่นสดชื่นเฟรชใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันแบบทาได้ตั้งแต่เนี่ยพอกหนาแต้มสิวแพ้เป็นหนาท้องเส้นไว้อะไรเท้านะคะทุกคนใช่แต่ว่าส่วนตัวพี่ก็คือใช้ทาตัวนะคะก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกเหมือนผิวมันก็แบบดูใสๆขึ้นอ่ะอันนี้แปลว่าหวังผลในเรื่องความกระจ่างใสได้ใช่ไปซื้อกัน49บาทเท่านั้นถูกไปอีกพี่โอ๊ตแอนเจก็มีไอเทม49บาทมาสู้เหมือนกันไม่เราต้องมาบับกันเองด้วยอ่ะบางทีไม่เข้าใจนี่เลยมิลาเต้แฟชั่นนี่โทเมโต้ซูตติ้งเจลเด้อมิลาเต้เรามีแบบว่าอเมริกาโน่คาปูชิไม่มีมีแต่มิลาเต้ดูหิวกาแฟเดี๋ยวตื่นก่อนอันนี้มันคือเจลมะเขือเทศถามว่าให้ความหวังในเรื่องความคาดหวังในเรื่องความกระจ่างใสได้ไหมแอนเจลว่าได้แต่ว่าไม่มากเท่าเจลเลมอนเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้ประมาณนึงเพราะว่านี่เราก็เอามาแบบทาหน้าหรืออะไรได้อยู่แต่ขอบอกเลยว่ากลิ่นมันพี่โอ๊ตยังไงกลิ่นมันนี่เราพร้อมเอาเฟรนช์ฟรายจิ้มได้เลยค่ะคือเราสามารถที่จะแบบทาหน้าไปด้วยอะค่ะเราก็หยิบเฟรนช์ฟรายขึ้นมาจิ้มแล้วก็ไม่ใช่กลิ่นมันคือซอสมะเขือเทศแบบซอสมะเขือเทศจริงจังอะเหมือนมีคนเอาซอสมะเขือเทศมาละเลงหน้าทุกคนแต่ว่าก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้อยู่ถ้าไม่ติดเรื่องกลิ่นก็ใช้ได้พี่ว่าเนี่ยมันน่าจะลดการระคายเคืองได้ดีเนื่องจากมันมีมันเป็นสุดทิ้งเจลอะมันบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสุดทิ้งเจลใช่แต่กลิ่นเนี่ย49บาทถ้าไม่ติดเรื่องกลิ่นอย่างที่บอกต่อดีกว่าอันนี้เลยแอนเจภูมิใจนำเหนือมากมันคืออันนี้มันเป็นไอเทมที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะมีในโลกเนี้ยนึกออกป่ะทำไมอ่ะอันนี้มันคือ Garden Gel Sunscreen เดี๋ยวนะมันคือฟุ้งฟิ้งไหมเจลกันแดดใช่มันคือเจลกันแดดโอ้ my god แต่คือนึกออกป่ะว่าเราแบบใช้ครีมกันแดดหรือว่าใช้อะไรมาอย่างแบบว่าสุดๆเลยจริงๆอ่ะมันก็คือเจลครีมใช่แบบมันเป็นแบบเนื้อครีมอะไรอย่างงี้แต่เนี้ยมันมาเป็นเจลใสๆเลยเด้อแล้วมันท่านลองดูท่านมันกันแดดได้เบอร์ไหนอ่ะถ้าเราอยากแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้เคลมมานะว่ามันมีแบบว่า SPF หรือมี PA อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่ามันใสมากใช่มันใสมากพี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเคลมแค่ว่าแบบทาแล้วอยู่บ้านแบบเจอแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เป็นไรหรือว่าแบบออกไปแค่หนับปักซอยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายัง
อยู่ในแดดที่ไม่เจิดจ้าเกินไปแล้วก็ไม่เบิร์นผิวคิดว่าแค่นั้นน่ะนั่งเรียนในโรงเรียนในห้องเรียนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเบาๆแต่ว่าถ้าจะทาแล้วออกไปแบบว่าโหไปเล่นบาสกลางแดดไปตีแบดมินตันไปอะไรเงี้ยพี่ว่าไม่รอดพี่ว่าไม่รอดพี่ว่ายังไงก็ต้องทากันแดดนะคะท่านแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คือความเจลการ์เด้นเจลของมันอะคือเราเข้าใจว่าน่าจะต้องมีกลิ่นดอกไม้แบบเตะจมูกใช่คิดอย่างนั้นเหมือนกันเด้อแบบแท้สะพังไปทั่วทั้งตัวถ้าเราทาใช่ไหมแต่นี่คือไม่มีกลิ่นกลิ่นเลยใช่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยอ่ะเหมือนเอาน้ำเปล่ามาทา นี่ก็เลยคิดว่าเออคนผิวแพ้ง่ายอะไรก็น่าจะใช้ได้นั่นแหละมาไอเทมตัวต่อไปของแอนเจลเลยป่ะได้นี่เลย Big Boom พี่บูมของเรามันคือเจจูโฮสออยล์ซูตติ้งเจลครีมม้านั่นเองนะคะใช่มันคือน้ำมันม้าเจลน้ำมันม้าค่ะทุกคนเหมือนเป็นเนื้อแบบเจลครีมอ่ะใช่ใช่เป็นเจลครีมส่วนกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นน้ำมันแรงแรงแรงมากเลยแอนจะแรงใส่หูพี่ทำไมตอนนี้กลิ่นน้ำมันแรงมากค่ะทุกคนเนี่ยแต่แค่เปิดตอนนี้ก็คือกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วจริงๆใช่ไหมแต่ว่าถามว่าช่วยรุ่มชุ่มชื่นมากขนาดอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าช่วยชุ่มชื่นจริงๆคือแอนเอาไปทาข้อศอกมาค่ะมันหายมันหายเด้อข้อศอกหายไปเลยเหรอไม่ใช่ค่ะไม่มีข้อศอกเชื่อมข้อศอกที่ด้านค่ะมันหายไปความด้านของความด้านของข้อศอกหายไปหัวเข่าอะไรอย่างงี้ช่วยได้อันนี้คือเห็นรีวิวมันเนิ่นนานมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องแบบมีมันอะเราต้องมีมันในครอบครัวนะคะอันนี้คือลาลีโอกนะคะโรสสุดติ้งเจลเด้อนี่นะคะคือ made in Korea เลยเจลกุหลาบใช่มันคือเจลกุหลาบคือพี่อ่ะสำหรับพี่หญิงเหมือนหวานอย่างเราสำหรับพี่หญิงเหมือนหวานอย่างเราคือพี่อ่ะเป็นคนชอบใช้เจลกุหลาบอยู่แล้วก็แบบว่าเออก็ลองมาหลายยี่ห้อก็มียี่ห้อแบบที่ชอบอยู่แต่ว่าก็อยากลองเปลี่ยนบ้างทีนี้ก็เห็นคนแบบรีวิวลาลีโอดเยอะมากก็เลยแบบอ่ะลองดูแล้วคือเฮ้ยเป็นไงแล้วเป็นไงเออแล้วคือดีเลยคือให้ความชุ่มชื่นดีแล้วก็แอนเจลองกลิ่นนะคะมันจะไม่ใช่แบบคือถ้าใครแบบกลัวว่าแบบเฮ้ยตัวเองไม่ชอบกลิ่นกุหลาบไม่ชอบกลิ่นเกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้กลิ่นเบามากกลิ่นหอมทาแล้วแบบพอมันซึมลงใช่ป่ะมันจะเหลือแค่กลิ่นแบบอ่อนๆ อ่อนๆมากๆอ่ะติดผิวแต่ว่าผิวอ่ะได้ความชุ่มชื่นดีหอมละมุนแล้วคือหอมละมุนมากเลยค่ะปริมาณที่ได้เยอะมากเลย อันนี้คือ199บาทแต่เดี๋ยวก่อนซื้อ1แถม1เท่ากับตกกระปุกละร้อยโฮมช้อปปิ้งก็มาแต่ถ้าคุณโทรมาภายใน10นาทีนี้ไม่ต้องโทรหาพี่พี่ไม่มีขายอ่ะก็เนี่ยใครแบบอยากลองแบบว่าเจลกุหลาบอะไรที่ราคาไม่แพงนะคะก็ไปซื้อได้อันนี้พี่ก็ไว้ทาตัวเช่นกันค่ะก็น้องๆก็ลองดูกันเนอะว่าแบบว่าตัวเองมีปัญหาผิวแบบไหนต้องการความชุ่มชื้นหรือว่าต้องการให้แบบลดการระคายเคืองผิวลดการเบิร์นแดดใช่ลดความกระด้างของผิวเราหรือแม้แต่อยากได้อะไรที่รู้สึกว่าบำรุงผิวแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูว่าอันไหนที่ตัวเองชอบเนาะถ้าไม่อยากพลาดรายการรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel New Girl by Dikdi.com ไว้ด้วยล่ะและกลับมาพบกับรายการ New Girl Review ได้ทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนนะคะวันนี้อย่าลืม New Girl เปลี่ยนตัวเองให้สวยไม่ใช่เรื่องยากไปแล้วเด้อ